ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานและผู้ปฏิบัติธรรมบางส่วนนะคะวันนี้จะเชิญชวนทุกท่านได้มีกุศลและเจตนาในการที่จะสาธยายมนต์และมนต์ในวันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อให้กำลังใจนะคะจะเปลี่ยนร้ายกายดีทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของชีวิตแล้วก็ในบทสุดท้ายวันนี้เราจะสวดพระอภิธรรมเพื่อระลึกถึงการเสียชีวิตนะคะของญาติมิตรเพื่อนร่วมทุกข์ของเราคุณแม่มั่นใจว่าในทุกการกระทำของเราตอนนี้จะเหมือนเป็นกุศลและเจตนาที่จะอาบรดใจของผู้ที่กำลังทุกข์ให้เห็นว่าความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วใช้ทุกข์นั้นเป็นการเรียนรู้เป็นปุ๋ยของชีวิตเราจะยังงอกงามได้เหมือนดอกบัวที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าคุณแม่นะคะงดงามได้เพราะมีโคนมีตรมเพราะฉะนั้นดอกบัวจะบานได้ก็มีโคนมีตรมแต่เราไม่จมเป็นบัวที่บานพร้อมที่จะให้ความงดงามไปสู่ความงอกงามนะคะกับโลกใบนี้เราต้องใช้กรณีศึกษานี้เป็นครูเพื่อจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติบทสวดมนต์วันนี้จึงจะเป็นการสวดในบทปฐมพุทธภาษิตด้วยคำสอนแรกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำลำพึงที่พระองค์ลำพึงกับพระองค์เองนะคะแล้วก็เป็นปัจฉิมพุทธภาษิตก็คือภาษิตบทสุดท้ายที่พูดถึงการยังชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติบทรัตนสูตรซึ่งจะเป็นบทแรกของการสวดวันนี้ก็เหมือนจะเป็นการขจัดความเศร้าใจหมองใจสิ่งที่มันกำลังเป็นความทุกข์สาธารณะร่วมกันอยู่และให้กลับมามีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงคุณแม่และเสถียรธรรมสถานในนามของเพื่อนร่วมทุกข์ขอส่งความรักความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งไปยังพี่น้องของเราที่กำลังสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดในนครศรีธรรมราชมีเพื่อนร่วมทุกข์ในโลกนี้มากมายที่ไม่ทอดทิ้งกันนะคะเราดูแลกันไม่ทอดทิ้งกันและส่งความรักและความปรารถนาดีนี้ไปยังพี่น้องของเราในโลกนี้ที่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่สิ่งนั้นเป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้เรายังเติบโตได้การระลึกถึงกันในขณะที่ทุกข์จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งต้องถือว่าเป็นกัลยาณมิตรทีเดียวนะคะช่วยกันประคับประคองชี้ชวนวิงวอนนะคะให้พวกเรายังเติบโต1คนตายหลายคนต้องโตและ1ในความทุกข์ที่เราปฏิเสธไม่ได้คือความจากพรากนี้ก็จะทำให้พวกเราสามารถอยู่กับคนที่เรารักถึงแม้ว่าคนที่เรารักจะอยู่กับเราสั้นลงแต่ในความสั้นนั้นต้องไม่ประมาทขาดสติใช้เหตุการณ์แห่งการจากพรากนี้กลับมาดูแลคนที่เรารักดูแลชีวิตของเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทดูแลคนที่เรารักให้เวลากันอย่างเต็มที่ในระหว่างที่เรามีกันและกันนะคะอย่าให้เราพูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะดีกับกันให้มากกว่านี้นั้นวันนี้จึงเป็นวันที่จะเชิญชวนให้ท่านได้ร่วมสาธยายมนต์ไปกับคุณแม่แล้วก็พี่น้องของเราในเสถียรธรรมสถานและในขณะที่เราสวดมนต์คุณแม่จะเริ่มตามประทีปนะคะในบทที่เหมาะสมเพื่อจะเป็นการระลึกว่าแสงเทียนที่สว่างอยู่ต้องสูญเสียเนื้อเทียนหรือไส้เทียนหรือน้ำมันนะคะในบางขณะดวงเทียนถูกลมพัดถึงแม้ว่าจะมีเนื้อเทียนที่เยอะอยู่มีน้ำมันที่มากอยู่แต่มีลมพัดไฟดับทันทีบางดวงก็สู้จนกระทั่งกลับมาติดอีกและบางดวงก็สามารถอยู่ต่อไปได้จนหมดเนื้อเทียนและไส้เทียน
ชีวิตก็สั้นนักค่ะแล้วก็เปรียบเหมือนดวงไฟเราอาจจะตายทั้งๆที่เรายังอายุยังน้อยนะคะเหมือนหม้อดินเราตายตั้งแต่เรายังมีอายุไม่กี่วันไม่กี่เดือนยังเด็กก็ได้เพราะว่าดินเป็นธรรมชาติที่เปราะบางมันอาจจะตกและแตกในขณะที่เรากำลังปั้นมันอยู่ก็ได้หรือบางทีแตกแล้วในขณะที่ปั้นเสร็จแล้วหรือบางทีมาแตกตอนที่พึ่งดินและขณะที่เอาเข้าเตาแล้วแตกก็มีหรืออยู่ในเตาแล้วแตกก็เป็นไปได้หรือขณะที่นำออกมางดงามแล้วพัดตกมือแตกก็ได้นั่นชีวิตก็เปรียบเหมือนหม้อดินที่เปราะบางต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะเพราะแตกเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะถ้าเรามองว่าชีวิตสั้นเหมือนหยดน้ำเล็กๆแต่ชีวิตงอกงามได้วันนี้ก็จะเป็นกุศลเจตนาที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ต่อผู้ที่สูญเสียกับพี่น้องของเราในโคราชนะคะคุณแม่ก็ขอส่งกำลังใจและรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดในการสูญเสียครั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญทุกท่านได้ภาวนากับการสาธยายมนต์ไปด้วยกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพาภาคณมการังกโรมาสิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโสภะคะวาอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตโรปุริสัทธามัสสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตาเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภควาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาวโตสาวกสังโฆยายปฏิ
ติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจักริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุวะพุทเทกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุวะสังเฆคุณแม่จะขอให้ชุมนุมเทวดาขอนสวดมนต์ในวันนี้ขอให้เราได้เชิญเทวดาลงมาฟังธรรมเราเป็นมนุษย์และเทวดาที่ฟังธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อให้ธรรมในวันนี้อาบรดหัวใจของเราอาบรดใจเราเปลี่ยนจากความเศร้าหมองหรือความหม่นหมองให้สะอาดหมดจดเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลในการสาธยายมนต์ในวันนี้ไปยังบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วขอให้พวกเราตั้งใจพระยาดาเนรออมจักรวาลทั้งหลาย
Yeah.
Thank you.
ที่อยู่
ที่เราจะกรวดน้ำนะคะคุณแม่นั่งฟังกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาแล้วก็ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตเป็นครูที่จะทำให้พวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามีเหตุปัจจัยแล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นมันเริ่มต้นด้วยความประมาทผลก็ทุกข์แต่ถ้าเหตุปัจจัยเป็นการลงทุนอย่างถอนอวิชชาคือความไม่รู้แล้วเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าในปรากฏการณ์ที่เราปฏิเสธไม่ได้จะทำให้เราเติบโตได้ความจากพรากทำให้เราโตได้เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตแต่จะมีมนุษย์กี่คนที่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากอย่างเติบโตไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสลดสังเวชต่อเหตุการณ์ที่มีการกระทำที่รุนแรงซับซ้อนซ่อนกันอยู่หรือจะเรียกว่าเป็นความอยุติธรรมในโลกนี้ก็ได้แต่การขาดสติและขาดความเมตตากรุณาก็จะทำให้เราทำเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ซับซ้อนลงไปในชีวิตที่เหลือของเราอีกอย่าขาดสติอย่าขาดเมตตาในการแก้ปัญหาแล้วใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพโอกาสที่ยังเหลืออยู่แม้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เคยเป็นความจากพรากสอนให้เรารู้ว่ามันมีบางอย่างที่จากเราไปแต่เรายังต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างคนที่มีความตั้งใจมั่น
ในเวลาที่เหลือของเราด้วยความรู้แจ้งให้ได้คุณแม่รู้ว่ามันทำได้แต่มันก็ไม่ง่ายเมื่อเรามีขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องละอกุศลได้แล้วเรายังเร่งในสิ่งที่เป็นกุศลชีวิตสั้นนักแต่กุศลยังสดอยู่เสมอยังรักษาใจของเราให้ขาวรอบมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังไม่มีบังเอิญมีเหตุปัจจัยแห่งความไม่รู้ซับซ้อนซ่อนอยู่เป็นอุปนิสัยตามส่งจนทำให้ระเบิดในใจของเรามันปะทุขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นตัวแปรที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีภาวะแห่งความหลงอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นจนกระทั่งเรายับยั้งชั่งใจไม่ได้แต่ในกรณีศึกษานี้เราอยากจะบอกว่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราจะใช้เวลาที่เหลือของเรามาโอบกอดหัวใจของเราโอบกอดเด็กๆและสมาชิกในครอบครัวของเราใช้เวลาที่เหลือของเราอย่างคนที่มองกันอย่างลึกซึ้งขึ้นให้อภัยกับคนที่เราอยู่ด้วยได้มากขึ้นและชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงที่เราให้เวลาและมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะดำรงชีวิตอยู่บนสัมมามรรคไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีประสบการณ์แห่งการสูญเสียครั้งนี้และไม่ทอดทิ้งคนที่กำลังสูญเสียการใส่ใจลงรายละเอียดแม้กระทั่งการถามถึงการเข้าไปดูแลเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะลองใช้โอกาสคราวนี้เดินทางเข้าไปหากันยังมีมิตรภาพใช้ความทุกข์ครั้งนี้เป็นปุ๋ยดูแลคนที่ยังเหลืออยู่อย่างดีที่สุดเราสูญเสียคนในครอบครัวคนหนึ่งคนใดแต่เรายังได้โอกาสที่จะอยู่กับคนที่เหลืออยู่อย่างสดขึ้นด้วยสติปัญญาของเรานั่นคือสิ่งที่พวกเราทำได้นะคะคุณแม่สันสนีและเสถียรธรรมสถานขอแสดงความเห็นใจและปฏิบัติการเท่าที่เราจะทำได้ในขณะที่เรามีวิถีชีวิตของเราที่จะสาธยายมนต์ทุกเช้าค่ำได้แสดงธรรมตามการในโอกาสที่มีวันหยุดยาวเช่นนี้นะคะและไม่ว่าคุณแม่จะเดินทางไปแสดงธรรมที่ไหนเราก็จะอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังผู้ที่ร่วงรับไปแล้วการให้ธรรมะอย่างชนะการให้ทั้งปวงการให้ความเห็นอกเห็นใจอย่างคนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ก็จะทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่มันพร้อมที่จะฟื้นฟูแล้วกลับมาสดได้อย่างรวดเร็วมนุษย์ทั้งพ้องเป็นพี่น้องกันค่ะคุณแม่ขอยกดอกบัวที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่ว่าวันนี้ดอกบัวที่กำลังบานพรุ่งนี้ก็ร่วงค่ะมีดอกบัวอีกหลายดอกที่พร้อมที่จะใช้คนตมนั้นแล้วขึ้นมาเป็นดอกบัวที่จะเป็นดอกบัวที่ตูมและได้โอกาสที่แบ่งบานแล้วแสดงความเป็นจริงของสัจธรรมที่จะต้องร่วงไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ในหนึ่งฤดูกาลของดอกบัวที่ได้เป็นดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยก็เป็นฤดูกาลแห่งการเบิกบานนะคะในความร่วงได้ทิ้งความเบิกบานในแสงสว่างของไฟที่ไส้เทียนและน้ำมันที่สั้นลงแต่ได้ทิ้งความสว่างสวยและโอกาสอันดีงามที่จะทำให้เรารู้แจ้งคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้ด้วยกุศลและเจตนาที่จะอุทิศไปอย่างบุคคลที่ร่วงรับไปแล้วขอให้คณะแม่ชีได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะฉลาดในทางในโอกาสที่เราเหลืออยู่ในฐานะของผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราจะเล่นความเพียรในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้จิตของเราเกลี้ยกล่อมจากกิเลสการอุทิศและการให้ของเรา
ก็จะมีอนิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่เป็นบุคคลที่ควรทักษิณาทานเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่การอัญชลีให้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลค่ะI'm not afraid.
ที่จะอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังบุคคลที่ร่วงรับในเหตุการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาแล้วก็พี่น้องของเราในโลกนี้ที่กำลังเผชิญอยู่กับความเจ็บป่วยของไวรัสซึ่งก็มีอันตรายถ้าเผื่อว่าเราไม่ระมัดระวังนะคะณหอพระบรมสารีริกธาตุที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้จะมีการตามประทีปอย่างนี้ในทุกๆวันเลยค่ะไม่มีวันไหนที่ไฟในห้องนี้จะดับเลยนะคะถ้าเผื่อท่านสนใจที่จะมาปฏิบัติหรือว่ามาใช้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองในการที่จะใช้ชีวิตของท่านให้พ้นจากความทุกข์เปลี่ยนร้ายกายดีที่นี่ก็คือบ้านของท่านอย่าได้เกรงใจและเข้ามาเป็นหนึ่งในการที่จะทำให้กุศลเจตนาของเราออกมาเป็นรูปธรรมและอย่าลืมโอบกอดหัวใจของท่านไว้ให้มีปัจจุบันขณะที่รู้ตื่นและเบิกบานเพื่อให้เราได้สร้างครอบครัวแห่งสติปัญญาดูแลหัวใจเด็กๆของเราและผู้สูงวัยของเราแม้ว่าชีวิตจะคือความจากพรากมีเกิดมีดับมีมามีไปแต่เมื่อใดที่เราปักธงว่าเราจะไปสว่างไม่ว่าอดีตเราจะเป็นอย่างไรเราจะเกิดใหม่ในปัจจุบันนะคะและเติบโตไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ